ต่อไปนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนการเข้าดูคลิปวิดีโอที่ห้ามเข้านะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราอยากดูวิดีโอตัวเนี้ยนะครับเราต้องสมัครระบบ Google Plus แล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนของผมก่อนนะครับใน Google Plus ไม่อย่างนั้นระบบจะไม่ให้เข้ามาดูวิดีโอตัวเนี้ยนะครับตัวอย่างภาพสำหรับวิดีโอที่ให้เข้าเฉพาะสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมคลิกดูตัวอย่างครับอันนี้คือผมไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับผมลองคลิกดูนะครับว่ามันจะดูได้ไหมนะครับลักษณะนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอส่วนตัวนะครับดูได้แค่เพื่อนหรือว่าสมาชิกที่ผมให้ดูเท่านั้นนะครับเราจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะดูวิดีโอตัวนี้ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องไปที่ Google นะครับไปที่ Google นะครับในที่นี้เนี่ยเราต้องมี Gmail หรือว่า Google Plus อยู่แล้วนะครับคือในการสมัคร Gmail หรือว่า Google Plus เนี่ยผมได้สอนแล้วก็ลงข้อมูลไว้ในเว็บบอร์ดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะเข้าไปเลยนะฮะเข้าไปจีเป็น Gmail เนาะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ลองไล่ดูในเว็บบอร์ดครับว่าวิดีโอแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมได้บันทึกแล้วก็โพสต์ลงในเว็บบอร์ดหมดแล้วขั้นตอนนี้ก็คือผมจะเข้าไปในระบบก็จะมีรูปส่วนตัวของผมนะครับคือ Google Plus เนี่ยผมได้สมัครไว้2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวที่ผมปล่อยวิดีโอนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่นานๆใช้ทีนะครับก็ไอตัวเนี้ยยังไม่ได้ยอมรับเป็นเพื่อนของระบบที่1แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังดูไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าระบบตัวที่1เนี่ยมันไม่แชร์ให้ผมเห็นนะครับหรือว่าไม่แชร์ให้ผมดูนะครับดังนั้นการตั้งค่าในส่วนนั้นอ่ะคือเจ้าของวิดีโอเนี่ยต้องแชร์ให้ผมดูวิดีโอให้ก่อนนะครับผมถึงจะเข้าไปดูได้นะครับนะครับตัวอย่างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเป็นเพื่อน Google Plus ระบบที่ตัวที่1เนี่ยครับก็รายชื่อระบบตัวที่2อ่ะตอนนี้ออนไลน์อยู่นะครับออนไลน์อยู่แสดงว่าระบบตัวที่1กับระบบตัวที่2เนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับขอเป็นเพื่อนของผมเนี่ยต้องพิมพ์ชื่อตัวเนี้ยครับนะครับสมชายแสงแก้วนะครับก็เราขอเป็นเพื่อนนะครับขอเป็นเพื่อนต้องขอเป็นเพื่อนของผมก่อนนะครับแล้วก็ขอเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับผมต้องมาเช็คดูก่อนว่ารายชื่อของท่านอ่ะอยู่ในระบบ Happy to Pay หรือเปล่านะครับถ้าว่ารายชื่อของเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในระบบ Happy to Pay เนี่ยผมจะยอมรับให้ดูวิดีโอนะครับก็ดูได้ไม่ใช่ทุกวิดีโอนะครับวิดีโดยเฉพาะวิดีโอที่ผมอยากให้ดูเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็ได้รับได้สมัคร Happy to Pay แล้วเนี่ยผมจะเปิดให้ดูทุกวิดีโอเลยนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการทำเว็บอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ดูหมดนะครับเนี่ยครับก็อันนี้ระบบตัวที่1เดี๋ยวเราไประบบตัวที่2นะครับระบบตัวที่2เนี่ยเราจะสมมุตินะครับเราจะเพิ่มเป็นหรือว่าขอเป็นเพื่อนของระบบที่1นะครับแล้วก็เอาชื่อของระบบที่1พิมพ์ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยถ้าเราอยากขอเป็นเพื่อนใครนะครับแล้วก็
พิมพ์ชื่อเข้าไปในนี้นะครับในช่องเนี้ยแล้วก็ค้นหานะครับค้นหานะเนี่ยครับก็กดค้นหานะครับถ้าเกิดเราค้นหาเจอนะครับเราเอาชื่อมาวางแล้วมันเจอเนี่ยมันจะขึ้นในลักษณะนี้นะครับไอ้ระบบ Google Plus เนี่ยผมได้สมัครไว้2ระบบนะครับเนี่ยครับผมก็ระบบตัวที่1นะครับก็ตัวเนี้ยนะครับตัวที่1ตัวเนี้ยนะครับระบบตัวที่2เนี่ยก็คือตัวเนี้ยนะครับแสดงว่านี้คือเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มนะครับก็ขอเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะก็อาจจะใช้เวลาไม่นานครับก็เหมือน Facebook เลยนะครับเหมือน Facebook เลยถ้าขอเป็นเพื่อนผมได้แล้วนะครับก็สามารถคุยหรือว่าชักชวนผมเนี่ยเข้าไปในห้องนะครับถ้าเกิดว่าต้องการคุยกันแบบเห็นหน้าหรือว่าสอบถามเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็เริ่มแฮงเอาท์เนี่ยก็เปิดห้องสอบถามได้คุยกันแบบเห็นหน้าแล้วก็คุยกันผ่านไมค์นะครับเนี่ยครับก็คือถ้าเรามาเพิ่มเป็นเพื่อนตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าผมมาออนปุ๊บผมก็ยืนยันก็เหมือน Facebook ครับยืนยันปุ๊บก็คุณก็เป็นเพื่อนของผมนะครับจากนั้นผมก็จะมาไล่เช็คว่ารายชื่อของเพื่อนๆเนี่ยมันอยู่ในระบบ Happy to Pay หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ผมก็จะไปอนุมัติให้ดูวิดีโอทุกๆวิดีโอนะครับที่อยู่ในระบบเว็บบอร์ดเนี่ยนะครับก็วิดีโอทุกๆตัวเนี่ยก็จะมีการสร้างเว็บไซต์นะครับการสอนทำหน้าเพจหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าเว็บเปิดบริการฟรีต่างๆนะครับผมก็จะสอนออกมาลงให้ทุกวันแต่ในส่วนนี้เนี่ยจะเข้าดูได้แค่สมาชิกนะครับหรือว่าเพื่อนของผมใน Google Plus เท่านั้นนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่สามารถดูได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าใครไม่อยากขอเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรในส่วนนี้คือที่ผมทำแบบนี้ขึ้นมามันระบบ Google YouTube มันบังคับนะครับบังคับแล้วก็เป็นข้อดีในการในการป้องกันนะครับสิทธิที่เพื่อนๆหรือว่าท่านอื่นที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเอาหรืออาจจะเอาไปใช้ในทางอื่นนะครับก็สงวนสิทธิ์ในทางนี้ด้วยนะครับจากขั้นตอนนี้ถ้าว่าเพื่อนๆหรือว่าผมเนี่ยได้รับคำยืนยันนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีลักษณะออนไลน์แบบนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ระบบตัวที่2นะครับระบบตัวที่1ก็ออนไลน์แบบนี้เลยนะครับก็ออนไลน์ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวอันนี้คือออนไลน์จากโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตอะไรสักอย่างนะครับก็มูนี่ออนไลน์หมดเลยนะครับต่อไปนี้ผมได้กลับมาที่หน้าวิดีโอนะครับเมื่อกี้ผมก่อนหน้านี้ผมยังเข้าดูไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไปอนุมัติให้เข้าดูได้แล้วนะครับก็ถ้าเรารีเฟรชหน้าเว็บหรือว่าหน้าวิดีโอเราอีกครั้งนึงเราก็จะดูได้เดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าเว็บก่อนลักษณะนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเล่นดูว่ามันจะยอมให้เล่นไหมนะครับเพราะว่าระบบตอนนี้ผมแชร์ให้เพื่อนคนเดียวนะครับก็คือระบบตัวที่2ของผมเนี่ยดูได้แล้วตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในระบบตัวที่2อยู่นะครับก็คือ Google Plus ตัวที่2นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้สมัครก็ตามนะครับไม่ได้สมัครกับเว็บบอร์ดก็ตามนะครับก็ดูได้ผมจะกดเล่นเลยขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับในวิดีโอต่อไปก็เห็นไหมครับถ้าเราได้รับการเชิญหรือว่าการแชร์นะครับก็จะได้ดูวิดีโอแบบนี้เลยนะครับ
วิดีโอจะยาวจะสั้นครับถ้าได้รับการยืนยันแบบนี้แล้วจะดูได้หมดนะครับผมจะตั้งค่าให้สมาชิกหรือเพื่อนๆเนี่ยดูได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการยืนยันหรือว่าผมไม่เห็นรายชื่อของท่านในระบบแฮปปี้ทูเพย์นะครับในส่วนนี้ก็จะไม่สามารถเข้ามาดูได้นะครับก็ครั้งเดียวครับลำบากแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรอดูอย่างเดียวนะเพียงเหมือนกับว่าเราจะสมัครอะไรสักอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลายบทความเนี่ยเราอยากเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็วิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ